ไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งเพราะพิษโควิด-19มีแพลนจะจัดงานวิวาในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สำหรับนักแสดงหนุ่มเจสันยังกับน้องอีฟแฟนสาวนอกวงการแต่ทุกอย่างก็ต้องชะงักลงไปก่อนจนในที่สุดว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้ตัดสินใจออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรม JWBSN-8ว่าต้องขอเลื่อนงานแต่งไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายสูงขึ้นตามลำดับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของญาติเพื่อนสนิทและแขกผู้ใหญ่ที่เคารพที่จะมาร่วมงานแต่งงานของเราในวันที่18กุมภาพันธ์64ที่จะถึงนี้ผมและน้องอีฟอุญญาขีดล่างอีฟและทางผู้ใหญ่ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของทางสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนงานมงคลสมรสออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของทุกท่านครับสุดท้ายนี้กราบขออภัยทุกท่านที่ได้เตรียมตัวเพื่อจะมาร่วมงานของเรารวมถึงทางทีมงานและทางสถานที่ด้วยครับเจสันยังเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานและโรแมนติกน้องอีฟว่าที่เจ้าสาวสวยมากเจสันยังขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลประกาศแต่งงานปีหน้าเปิดบ้านใหม่โอ๊ตประโมทวิวหลักล้านติดชายทะเลบรรยากาศดีน่าอยู่สุดๆเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมโออาร์ตประโมทของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างโอ๊ตประโมทปาทานหลังเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายบ้านหรูหลังใหม่มาแชร์อัปเดตความคืบหน้าให้ได้ส่องกันเป็นครั้งแรกพร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักใต้โพสต์ดังกล่าวว่าแค่อยากให้แม่ภูมิใจซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่ทุกคนจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับโอ๊ตประโมทที่สามารถเติมเต็มอีกหนึ่งความฝันของตัวเองได้สำเร็จเท่านั้นแต่ด้วยบรรยากาศและวิวสุดทิวทัศน์สุดอลังการติดชายทะเลของบ้านหลังนี้ก็ยังทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่านี่คือบ้านในฝันที่ทั้งสวยทั้งน่าอยู่เป็นที่สุดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของโอ๊ตประโมทก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบ้านริมทะเลชายหาดชะอำซึ่งมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทเอาไว้ว่าเจ้าตัวฝันอยากมีบ้านริมทะเลมานานแล้วเพราะความตั้งใจว่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ยามเกษียณอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่บ้านที่เชียงใหม่จัดการเสร็จหมดเรียบร้อยพอดีเจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจทุบกระปุกและนำของสะสมออกมาขายเพื่อสานฝันการมีบ้านริมทะเลตามความตั้งใจมีนพีรวิทย์ทุบกระปุกควักเงินเกือบ20ล้านซื้อบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่อลังการมากทั้งหล่อทั้งเก่งสมกับสเตตัสพระเอกไอดอลของยุค 4.0 จริงๆสำหรับมีนพีรวิทย์อัธชิตสถาพรนักแสดงหนุ่มหน้าใสที่โด่งดังมาจากซีรีส์วายบังเอิญรักเลิฟบายแชนก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาฝีมือของตัวเองผ่านงานละครภาพยนตร์งานเพลงจนกลายเป็นที่รู้จักของทั้งแฟนชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานล่าสุดมินพีรวิทย์ก็ได้มีโอกาสเติมเต็มหนึ่งในความฝันวัยเด็กที่วาดไว้นั่นก็คือการซื้อบ้านหรูมูลค่าเกือบ20ล้านบาทให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักอีกทั้งเจ้าตัวยังได้แชร์ภาพถ่ายและโมเมนต์แห่งความสุขในครั้งนี้ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนข้อความเล่าเรื่องราวความตั้งใจของตัวเองเอาไว้ด้วยว่ารูปแรกของปีนี้ขอลงเป็นรูปครอบครัวละกัน
ปีนี้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นนิดหน่อยมีบ้านหลังใหม่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะเร็วขนาดนี้มีภาระมากขึ้นนิดหน่อยอีกหลายปีแต่คงมีความสุขมากขึ้นหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของครอบครัวเราและทุกๆครอบครัวทุกๆคนนะครับปลอเป้าหมายปีนี้แต่งบ้านให้เสร็จพร้อมเข้าอยู่กราบผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนใจสมทบทุนครับพร้อมทำงานมากครับงานนี้ทำเอาแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่สนิทสนมกับมีนธีรวิทย์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวอรรถชิตสถาพรกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวก้าวสำคัญของมีนธีรวิทย์เซ็นสัญญาช่อง3ปูทางอนาคตการแสดงเปิดวาร์ป12ดาวเด่นช่อง3อนาคตไกลหล่อแบบไม่มีอะไรกั้นซีแนมโพสต์บรรยากาศหวานครบรอบ11ปีคบแฟนสาวหล่ออีกหนึ่งคู่รักมาราธอนอย่างซีแนมสุนทรกับแฟนสาวหล่อนอกวงการที่คบหายาวนานกันมาล่าสุดก็ครบปีที่11ที่รักกันแล้วแถมความหวานยังไม่มีเปลี่ยนล่าสุดก็ได้เห็นทั้งคู่ควงกันไปฉลองวันครบรอบพร้อมกับโพสต์โมเมนต์และบรรยากาศดินเนอร์พร้อมกับข้อความหวานหวานที่ซีแนมโพสต์ผ่านโซเชียลไว้ว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ไซน์นะกับครบรอบ11ปีแล้วนะคะที่เดินมาด้วยกันจับมือกันไปก้าวสู่ปีที่12และปีต่อไปอีกนะคะกาก้าขีดล่าง A11 Years Anniversary มันเติมความหวานกันเรื่อยๆแบบนี้และไม่เพราะวันสำคัญเพราะเห็นซีแนมเป็นทั้งแฟนและเพื่อนที่ตัวติดกันตลอดแฟนๆคงได้แสดงความยินดีกับคู่นี้ไปเรื่อยๆในทุกปีซีแนมโกรธมากโพสต์ระบายที่ตัดผมสั้นมากไม่ใช่เพราะอยากแฟชั่นเกรทกลับบ้านขายทองหมอออนอดีตแฟนถึงกับคอมเมนต์แจกกระหน่ำราคาทองขึ้นรัวๆเกรทกลับบ้านช่วยแม่ขายของโพสต์โชว์ตู้ทองหมอออนยังต้องคอมเมนต์แจกกระหน่ำโซเชียลของขวัญปีใหม่พระเอกเกรทวรินทรกลับบ้านทุกปีต้องมานั่งหล่อช่วยเจ๊กุ้งคุณแม่ขายทองที่ร้านห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งสี่แยกหอนาฬิกาตลาดหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยหนุ่มเกรทโพสต์ล่าสุดยังกับตู้ทองเคลื่อนที่ใส่ทองเต็มตัวพร้อมเผยด้วยว่าจบแบบนี้สบายใจกว่าเกรทวรินทร์เปิดใจเลิกหมอออนปิดฉากรัก3ปีพระเอกเกรทวรินทร์กลับไปขายทองที่บ้านเจอคนประกาศปล้นแบบนี้เลยเฮ้ยผมเริ่มยาวแล้วแหละแอโร่การตลาดตามสมควรกลับบ้านประจำปีกลับบ้านเติมพลังใจแต่ไม่เติมพลังเงินแม่ไม่ให้เว้นเงินไทยซื้อทองต้องเจ๊กุ้งโดยเพื่อนๆคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แห่เรียกเสียพร้อมทั้งขอทองการใหญ่บ้างก็แซวอยากปล้นขณะที่ดร.ออนหรือหมอออนออนอุมาอดีตหวานใจก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าผมยาวคือจำหน้าไม่ได้เลยหนุ่มเกรทก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบแบบติดตลกว่า555ผมบางแล้วด้วยซึ่งหมอออนก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าเอ้ยเยไม่ได้แถมร้านทองเจ๊กุ้งใจปั้มช่วงปีใหม่แจกกระหน่ำลูกค้าหนุ่มเกรทร่วมไลฟ์สดแจกของรางวัลพร้อมครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องๆบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานทั้งแจกเครื่องไฟฟ้าเหรียญไอ้ไข่แถมมีการแดนซ์เพลงให้ทายชื่อสนุกสนานรับปีใหม่